หนังเริ่มต้นด้วยการแนะนำเขตที่ตื่นขึ้นมาด้วยความทุกข์ใจในห้องสีขาวที่มีผนังบุด้วยผ้าอยู่เพียงลำพังในชุดชั้นในโดยไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเธอคาดเดาว่าเธอถูกขังอยู่ในเรือนจำร้างหรือสถานบำบัดโรคจิตเธอจึงร้องขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีเสียงตอบกลับมีเสียงคำรามอันน่ากลัวที่คล้ายกับเสียงสัตว์ขนาดใหญ่ดังก้องมาจากกำแพงห้องตามมาด้วยไฟดับหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเสียงก็เงียบลงและไฟก็กลับมาประตูห้องเปิดออกอย่างช้าๆเคสจึงเดินเข้าไปในทางเดินร้างที่มืดมัวอย่างลังเลเธอรู้สึกหนาวเย็นทันทีเคสสังเกตเห็นประตูห้องอื่นๆและมองผ่านหน้าต่างเข้าไปเธอสะดุดกับห้องหนึ่งที่เธอพบชายคนหนึ่งชื่อแจ็คช่วยฉันออกไปจากที่นี่ทีเคสเปิดประตูปลดปล่อยชายคนนั้นจากการถูกกักขังแจ็คมองเข้าไปในทางเดินอย่างระมัดระวังแล้วถามว่ามันหายไปแล้วหรือหญิงสาวถามด้วยความงุนงงว่าเขาหมายถึงอะไรเขาจึงบอกว่าเขาไม่อยากเจอสิ่งมีชีวิตที่ส่งเสียงหน้าขนลุกนั้นเคสเผยว่าประตูห้องไม่ได้ถูกล็อกเพราะล็อกทั้งหมดถูกปลดออกเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรแจ็คประหลาดใจมากจากนั้นเขาก็ถามชื่อเคทแต่เธอจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลยแจ็คจึงบอกว่าเขาก็จำอะไรไม่ได้เหมือนกันพวกเขาเดินลงไปตามทางเดินด้วยกันพยายามหาทางออกแต่จู่ๆก็เกิดไฟดับอีกครั้งในทางเดินเราย้ายไปยังทางเดินอีกแห่งหนึ่งในอาคารลึกลับแห่งเดียวกันซึ่งมีบุคคลอีก2คนฟื้นคืนสติชาลีและสเตซี่ชาลีหยุดอยู่หน้าตะแกรงที่ขวางทางพวกเขาอยู่มองไปที่แสงไฟที่กระพริบกระพริบคุณรู้ไหมว่าถ้าไฟดับเราจะแย่จริงๆต่างจากตอนนี้ชาลีจึงกลับไปที่ห้องขังของสเตซี่และถามว่าเธอพร้อมแล้วหรือยังแต่พวกเขากลับถูกเสียงฝีเท้าที่กำลังเข้ามาขัดจังหวะซึ่งเป็นของเคทและแจ็คที่ตอนนี้พบว่าตัวเองอยู่คนละด้านของตะแกรงเคทและแจ็คสังเกตเห็นว่าห้องขังหลังลูกกรงเปิดอยู่จึงถามเสียงดังว่าพวกเขาสามารถหนีออกจากที่นั่นได้หรือไม่แต่ก็ไม่มีเสียงตอบพวกเขากำลังจะไปทางอื่นเมื่อชาลีโผล่ออกมาจากห้องขังเผยว่าเขาและสเตซี่ก็จำชื่อตัวเองไม่ได้เหมือนกันและไม่รู้ว่ามาที่นี่ได้อย่างไรเคทเสนอให้สำรวจทางเดินจากทั้งสองทิศทางและตกลงที่จะกลับมาที่ตะแกรงหากใครพบทางออกคนแปลกหน้าตกลงกันและสเตซี่ขอให้เคทเปิดระบบทำความร้อนหากเธอพบก่อนพวกเขาแยกย้ายกันสำรวจทางเดินไม่นานพวกเขาก็พบห้องที่ดูเหมือนห้องเรียนที่มีคำว่าจิตวิญญาณร่างกายจิตใจและเสื้อผ้าเบาๆความทรงจำเขียนอยู่บนกระดานดำชาลีครุ่นคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นๆที่อยู่ที่นี่และทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อจู่ๆก็มีเสียงคำรามดังก้องมาจากทางเดินอีกครั้งจากนั้นพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่บันไดที่มืดมิดชาลีเสนอให้ลงไปแต่สเตซี่คัดค้านอย่างรุนแรงเขาจึงลงไปคนเดียวและพบว่าตัวเองอยู่ในสระว่ายน้ำซึ่งเขาเห็นหญิงสาวเปลือยกายอยู่ในน้ำในที่สุดสเตซี่ก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับเขาและด้วยกันพวกเขาสังเกตเห็นหญิงสาวที่ไม่คุ้นเคยโผล่ออกมาจากสระว่ายน้ำไม่นานหญิงสาวที่ชื่อแอมเบอร์ก็สังเกตเห็นพวกเขาและเชิญให้เข้ามาใกล้ชาลีถามว่าเธอจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองได้บ้างแอมเบอร์ตอบว่าไม่แอมเบอร์ขอให้พวกเขาหันหลังกลับเพื่อที่เธอจะได้แต่งตัวแต่ชาลีอดใจไม่ไหวและเฝ้าดูเงาของเธออย่างไรก็ตามในเสี้ยววินาทีเงาก็กลายเป็นรูปร่างที่น่ากลัวชาลีหันกลับมาด้วยความสยองขวัญถามสเตซี่ว่าเธอเห็นสิ่งที่น่าตกใจเช่นเดียวกับเขาหรือไม่อย่างไรก็ตามสเตซี่เข้าใจผิดคิดว่าเขาสนใจเฉพาะรูปร่างของคนแปลกหน้าแอมเบอร์แทรกด้วยเสียงหัวเราะเร่งให้สเตซี่ไม่สนใจปฏิกิริยาของชาลีว่าเป็นเพียงความกลัวสเตซี่ถามซ้ำอีกครั้งว่าแอมเบอร์ไม่กลัวตัวเองหรือแอมเบอร์ยืนยันว่าเธอรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับชะตากรรมที่กำลังจะมาถึงของพวกเขาโดยประกาศว่าไม่มีใครจะรอดในขณะเดียวกันเคทและแจ็คก็เดินเข้าไปในห้องที่ซ่อนอยู่หลังประตูเหล็กที่แข็งแรงพบสิ่งที่คล้ายกับห้องกีดกันความรู้สึกในระหว่างการสำรวจพวกเขาสะดุดกับระบบควบคุมแจ็คพยายามบังคับคันโยกที่ควบคุมอุณหภูมิของห้องขณะที่เขาปรับคันโยกเสียงคำรามอันดังก้องกังวานไปทั่วท่อและทางเดินเคทแสดงความหวังอย่างใจจดใจจ่อสำหรับความปลอดภัยของชาลีและสเตซี่แต่แจ็คกระตุ้นให้เธอให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของตนเองมากกว่าคนแปลกหน้าทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงเคาะที่ไม่คุ้นเคยแม้จะมีการขัดจังหวะที่น่ากลัวนี้พวกเขาก็ยังคงเดินต่อไปผ่านคำสั่งต่างๆสะดุดเข้ากับห้องปฏิบัติการที่รกที่มีชายชราคนหนึ่งนอนอยู่บนเซ็นเซอร์หลายตัวเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเคทก็สังเกตเห็นสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในชายชราแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสมองของเขาเมื่อตรวจสอบอุปกรณ์ที่เขาเชื่อมต่ออยู่เธอพบว่ามีการใช้งานไปแล้ว8ครั้งก่อนหน้านี้แม้ว่าฟังก์ชันของอุปกรณ์จะไม่ชัดเจนแต่เธอก็สรุปได้ว่าไม่ว่ามันจะทำอะไรก็ไม่สามารถย้อนกลับได้เมื่อสังเกตเห็นความคุ้นเคยของเคทกับอุปกรณ์ทางการแพทย์แจ็คจึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญที่เห็นได้ชัดของเธอซึ่งกระตุ้นให้เคทสารภาพว่าเธอสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์ของเธอภายในห้องปฏิบัติการพวกเขาสะดุดกับเสื้อกาวห้องปฏิบัติการที่สะอาด2ตัวเลือกที่จะสวมใส่เพื่อความอบอุ่นการค้นหาของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปโดยเคทให้ความสนใจกับถาดที่ด้านบนของกระดานเมื่อแจ็คเอื้อมมือไปหยิบถาดก็ตกลงบนพื้นพร้อมเสียงดังพวกเขาหยุดนิ่งด้วยความกลัวว่าจะดึงดูดสิ่งมีชีวิตด้วยเสียงนั้นจะค่อยๆมองเข้าไปในทางเดินพร้อมมีดผ่าตัดในมือแต่โชคดีที่พบว่ามันว่างเปล่าเมื่อกลับมาที่เคทเขาจึงทำให้เธอสบายใจแต่แล้วชายคนหนึ่งชื่อเดฟก็โจมตีแจ็คและเคทอย่างรุนแรงโดยระบุตัวผิดว่าพวกเขาเป็นหมอเนื่องจากเสื้อกาวสีขาวของพวกเขาเขาอ้างอย่างรุนแรงว่าพวกเขาจะไม่ทำให้เขาต้องประสบชะตากรรมเดียวกับชายชราเคทรีบแทรกแซงอธิบายความบริสุทธิ์ของพวกเขาและชี้ไปที่ชุดชั้นในของพวกเขาเพื่อเน้นย้ำถึงสถานการณ์ที่พวกเขามีร่วมกับเดฟ
ทีละน้อยความโกรธของเดฟก็สงบลงและเขาเปิดเผยว่าเขาตื่นขึ้นมาด้วยความสับสนในห้องสีขาวพร้อมความทรงจำที่ขาดหายเคทเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสามัคคีในการแสวงหาหนทางหลบหนีซึ่งกระตุ้นให้เดฟเปิดเผยการค้นพบทางออกที่ปลายทางเดินแม้ว่าจะถูกปิดกั้นด้วยประตูที่ล็อกด้วยไฟฟ้าแม้ว่าเดฟจะพยายามฝ่าเข้าไปประตูก็ยังปิดอยู่ทำให้เคทเชื่อมโยงเสียงเคาะลึกลับเมื่อเร็วๆนี้กับความพยายามของเดฟอย่างไรก็ตามแจ็คยังคงรู้สึกไม่สบายใจโดยสังเกตว่ามันไม่สามารถอธิบายเสียงอื่นๆที่น่ากลัวกว่าได้เงาที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันกลายเป็นร่างที่น่ากลัวต่อหน้าต่อตาพวกเขาขณะที่พวกเขามองด้วยความสยดสยองที่ติดอยู่กับผนังทันใดนั้นจากส่วนลึกของเงาก็มีบางสิ่งที่คล้ายกับหอกพุ่งเข้าใส่เดฟอย่างรุนแรงทำให้เคทและแจ็คตกใจกลัวพวกเขารีบหนีออกจากห้องปฏิบัติการด้วยความตื่นตระหนกเมื่อมองย้อนกลับไปพวกเขาเห็นเดฟที่บาดเจ็บเดินโซเซเข้ามาในทางเดินก่อนจะถูกสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวจับตัวอีกครั้งด้วยอะดรีนาลีนที่ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดเคทและแจ็คจึงวิ่งหนีออกจากห้องปฏิบัติการไปให้ไกลที่สุดแต่ก็พบว่าสิ่งมีชีวิตนั้นไล่ตามไม่ลดและเสียงคำรามที่น่ากลัวของมันดังก้องอยู่ข้างหลังเส้นทางหลบหนีของพวกเขาถูกปิดกั้นด้วยประตูแจ็คพยายามงัดกุญแจที่ขวางทางพวกเขาอย่างบ้าคลั่งความมืดที่คืบคลานเข้ามากำลังจะกลืนกินพวกเขาแต่ความพยายามอย่างแน่วแน่ของแจ็คก็ประสบผลสำเร็จเมื่อเขาสามารถปลดล็อกประตูได้ทันเวลาพวกเขาหาที่หลบภัยในห้องสีขาวใกล้ๆและเฝ้าดูด้วยความสยดสยองขณะที่สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวพุ่งผ่านหายไปในความมืดของทางเดินเคทตั้งสติได้และทำแผลให้แจ็คด้วยทักษะที่ชำนาญซึ่งกระตุ้นให้เขาแสดงความคิดเห็นอีกครั้งเกี่ยวกับความคุ้นเคยที่เห็นได้ชัดของเธอเกี่ยวกับงานดังกล่าวเมื่อไตร่ตรองถึงความทรงจำที่สูญหายของเธอเคทก็แสดงความหวังว่าจะนึกถึงอดีตของเธอในที่สุดเมื่อออกจากที่หลบภัยชั่วคราวพวกเขาพบบันไดที่นำไปสู่สระว่ายน้ำเมื่อลงบันไดมาพวกเขาไม่พบร่องรอยของ3คนที่อยู่ตรงนั้นก่อนหน้านี้มีเพียงรอยเลือดสีแดงนำไปยังประตูอื่นการค้นหาของพวกเขานำไปสู่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่แอมเบอร์ชาร์ลีและสเตซี่โผล่ออกมาจากตู้เก็บของอย่างไม่คาดคิดชาร์ลีแนะนำแอมเบอร์ให้กลุ่มรู้จักจากนั้นก็ถามว่าพวกเขาค้นพบอะไรบ้างแจ็คและเคเล่าถึงการเผชิญหน้ากับเงามืดที่กินคนอื่นที่ความจำเสื่อมเหมือนกับพวกเขาแอมเบอร์เสนอพวกเขาตามเธอไปเพื่อหาทางออกและออกจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าขณะที่ชาลีและสเตซี่แสดงความสงสัยต่อแอมเบอร์แต่แจ็คยังคงเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่โดยยืนยันว่าไม่มีอะไรต้องกลัวอย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของพวกเขาก็พังทลายเมื่อแอมเบอร์แปลงร่างเป็นเงาขนาดมหึมาชาลีจำเหตุการณ์ที่คล้ายกันได้แต่เคยืนกรานว่าพวกเขายังคงติดตามแอมเบอร์โดยเน้นถึงสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญร่วมกันการเดินทางของพวกเขานำไปสู่ประตูที่น่ากลัวซึ่งมีคราบสีแดงไม่ดีอยู่ข้างๆเคพบเอกสารจำนวนหนึ่งและชุดกุญแจด้วยความระมัดระวังพวกเขาเข้าไปและพบชายชื่อสตีที่ถูกจองจำอย่างไม่สามารถอธิบายได้ภายในกรงและถูกตรวนไว้กับกำแพงเช่นเดียวกับคนอื่นๆสตีอ้างว่าความจำเสื่อมแม้ว่ากลุ่มจะมีข้อสงสัยแต่เคก็ตัดสินใจปล่อยตัวเขาขณะที่พวกเขากำลังต่อสู้กับความจำเสื่อมร่วมกันและค้นหาคำตอบสตีชี้ให้พวกเขาดูประตูอีกบานโดยบอกเป็นในว่ามีภัยแฝงอยู่เบื้องหลังเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเคก็มองเห็นบุคคลอื่นที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ด้านหลังประตูเมื่อเปิดออกก็พบเมลิสถูกมัดด้วยเสื้อรัดรูปและหน้ากากเครีบปลดปล่อยเธอทันทีทำให้คนอื่นไม่พอใจเมื่อเงาเริ่มปรากฏบนผนังอีกครั้งสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวโจมตีอีกครั้งโดยคว้างหอกขนาดใหญ่ใส่กลุ่มด้วยปฏิกิริยาที่รวดเร็วทุกคนจึงหลบอันตรายได้อย่างหวุดหวิดอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตที่ไม่ย่อท้อยังคงไล่ล่าต่อไปในที่สุดก็อ้างสิทธิ์เมลิสซึ่งกลุ่มพบซากศพที่ถูกทำลายในเวลาต่อมาขณะที่กำลังหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยสตีก็เผชิญหน้ากับแอมเบอร์ที่หายตัวไปในระหว่างการโจมตีของสัตว์ประหลาดโดยขู่ว่าจะแก้แค้นเคสแทรกแซงโดยโน้มน้าวให้สตีและเว้นจากการกระทำที่รุนแรงแอมเบอร์ย้ำถึงการพยากรณ์ที่โหดร้ายของเธอโดยยืนยันว่าไม่มีใครในหมู่พวกเขาจะอยู่รอดได้เนื่องจากสัตว์ประหลาดได้ฆ่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไปแล้วชาลีแสดงความสับสนเกี่ยวกับการหายไปของร่างกายของพวกเขาแต่กลุ่มยังคงไม่มีคำตอบแม้จะมีความขัดแย้งและความสงสัยที่ยังคงอยู่ทีมก็ยังคงก้าวต่อไปในที่สุดก็สะดุดกับห้องที่มีตู้เก็บของมากมายภายในตู้เก็บของแต่ละตู้มีแฟ้มข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับคนแปลกหน้าแต่ละคนจากแฟ้มเหล่านี้พวกเขาได้รวบรวมชื่อและอาชีพของพวกเขาชาลีเป็นโปรแกรมเมอร์เซซีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัทร่วมทุนแจ็คเป็นทนายความสตีเป็นอาชญากรเคเป็นแพทย์และแอมเบอร์เป็นนางแบบที่มีอาการป่วยทางจิตเมลิเซอร์เป็นพยาบาลขณะที่เดย์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันในบางแง่มุมมีใครนึกอะไรออกไหมในตู้เก็บของพวกเขานำสิ่งของของตนกลับคืนมาและสวมชุดของตนต่อไปเพื่อครุ่นคิดถึงสถานการณ์ที่น่าพิศวงของตนเซฟในบรรดาสิ่งของของเขาพบปืนของเขาที่มั่นใจว่าจะช่วยปกป้องจากสัตว์ประหลาดได้แม้ว่าพวกเขาจะรู้ในไม่ช้าว่ามีเพียงแสงสว่างเท่านั้นที่สามารถหยุดยั้งการรุกของมันได้เมื่อกล้าเข้าไปในทางเดินอีกครั้งพวกเขาก็ถูกดึงดูดด้วยเสียงโทรศัพท์ดังมาจากด้านหลังประตูบาน 1K พยายามไขด้วยกุญแจดอกหนึ่งแต่ความพยายามของพวกเขาก็ไร้ผลแอมเบอร์นำทางพวกเขาไปยังห้องที่เธอตื่นขึ้นมาในตอนแรกโดยสังเกตว่าสภาพของห้องนั้นดีกว่าห้องอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดภายในพวกเขาพบกระจก2ทางซึ่งเห็นได้ชัดว่าแอมเบอร์ถูกสังเกตการสตีตัดสินใจเด็ดขาดโดยทุบกระจกด้วยปืนกระสุน
ทำให้พวกเขาเข้าไปในห้องทำงานที่อยู่ติดกันจากที่โทรศัพท์ดังขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อเคตอบรับพวกเขาก็พบกับความเงียบเมื่อความสนใจหันเหไปจากโทรศัพท์พวกเขาก็สังเกตเห็นผนังที่ประดับด้วยคราบสีแดงที่น่าขนลุกซึ่งเป็นสัญญาณของเหตุการณ์กริซลีชาลีเริ่มการสอบสวนคอมพิวเตอร์ด้วยความหวังที่จะค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันในไม่ช้าก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขาอยู่ในสถาบันจิตเวชของแพทย์ที่ไม่เปิดเผยชื่อซึ่งแพทย์ที่ไม่เปิดเผยชื่อได้พัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถลบความทรงจำของมนุษย์ได้ซึ่งเดิมทีออกแบบมาเพื่อรักษาบาดแผลทางจิตใจที่รุนแรงการประยุกต์ใช้ของอุปกรณ์ขยายตัวภายใต้การดูแลของดร.เมนเจอร์แอมเบอร์ปรากฏตัวในฐานะบุคคลแรกที่ทดลองอุปกรณ์นี้ความพยายามครั้งต่อๆมาได้ดำเนินการเพื่อใช้ในการรักษาแนวโน้มรุนแรงของสตีและอาการโคม่าของแจ็คแต่เห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดพลาดบางอย่างเกี่ยวกับร่างกายที่นำไปสู่จิตใจซึ่งนำไปสู่จิตวิญญาณไม่มีใครเข้าใจความสำคัญของข้อมูลนี้ขณะที่ชาลีเปิดเผยว่าอุปกรณ์นี้ถูกใช้งาน8ครั้งแต่ไม่มีบันทึกใดหลังจากที่แจกใช้ทันใดนั้นสหีก็ชักปืนใส่ชาลีโดยอ้างว่าทุกคนที่ทำงานที่นี่เสียชีวิตแล้วอย่างไรก็ตามเคสแทรกแซงโดยยืนยันว่าไม่มีใครจำได้หรือมีข้อมูลใดๆเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการหลบหนีให้รอดในไม่ช้าทีมก็มองออกว่าทางออกเดียวคือผ่านประตูที่เดย์ไม่สามารถไขได้การเรียนรู้เกี่ยวกับล็อกอิเล็กทรอนิกส์ชาลีเสนอให้ตัดไฟทั้งหมดเพื่อกระตุ้นให้เปิดโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามสตีเตือนเกี่ยวกับการรังเกียจแสงของสัตว์ประหลาดแม้จะมีคำเตือนของสตีแต่คนอื่นๆก็เห็นชอบกับแผนของชาลีแต่เขากำหนดให้ต้องใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคจำคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการได้และแนะนำให้เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามชาลีต้องอยู่ข้างหลังเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายก่อนที่จะปิดอาคารเคกังวลว่าชาลีจะไม่พบพวกเขาหากไม่มีแสงแต่เขาเผยให้เห็นไฟฉายและทำให้พวกเขาสบายใจแอมเบอร์เลือกที่จะอยู่กับชาลีและเคสั่งให้พวกเขามุ่งหน้าขึ้นชั้นบนเมื่อไฟดับในที่สุดเคแจ็คไซและเซซีก็ไปถึงห้องแลบแต่เคสังเกตเห็นการหายตัวไปของเดย์ด้วยความกังวลสงสัยว่าทำไมสัตว์ประหลาดถึงไม่โจมตีชายชราแจ็คเสนอให้เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ทันทีเคจึงรู้ว่าชายชราเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ลบความทรงจำทำให้จำนวนกลุ่มของพวกเขามี9คนแม้ว่าอุปกรณ์จะใช้งานได้เพียง8ครั้งแต่ก็มีคนปิดบังข้อมูลบางอย่างสตีเริ่มสงสัยในตัวชาลีโดยห้ามเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์จนกว่าเขาและเซซีจะตรวจสอบทางออกในขณะที่เคและแจ็คยังอยู่ในห้องแลบเคค้นพบตัวตนของชายชราในฐานะแจ็คโรเบิร์ตส์โดยจำได้ว่าคู่หูของเธอมีนามสกุลเดียวกันเธอกล่าวหาว่าเขาหลอกลวงในการตอบโต้แจ็คสารภาพว่าเจ้าหน้าที่ของสถาบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้คนและมอบจุดเริ่มต้นใหม่ให้กับพวกเขาโดยปราศจากความทรงจำว่าคุณเป็นใครคุณสามารถกลายเป็นคนที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริงในจุดที่สำคัญบางอย่างมีบางอย่างผิดพลาดอย่างมากแจ็คกล่าวว่าการโต้ตอบระหว่างจิตสำนึกร่างกายและจิตวิญญาณนั้นซับซ้อนมากโดยเปิดเผยว่าการเชื่อมต่อของพวกเขานั้นใกล้ชิดกว่าที่เคยรับรู้มาก่อนที่น่าทึ่งคือร่างกายของชายชรานั้นยังคงไม่บุบสลายแต่เมื่ออุปกรณ์เข้าถึงสมองของเขาก็เกิดการแตกหักกล่าวกันว่าจิตวิญญาณของเขาออกจากร่างกายของเขาและกลายเป็นตัวตนที่ตามหลอกหลอนพวกเขาสิ่งมีชีวิตนี้ไม่มีทั้งสมองและร่างกายจึงถูกผลักดันให้กินสิ่งมีชีวิตใดๆที่พบแจกอ้างต่อไปว่าสิ่งมีชีวิตนี้ตั้งเป้าไปที่พวกเขาเนื่องจากการกระทำของเคทเธอปิดอาคารทำให้ทั้งเหงาและตัวเขาเองไม่สามารถหลบหนีออกไปข้างนอกได้ทันใดนั้นเคก็จำแจ็คในฐานะดร.เมนเจอร์ได้จากการเปิดเผยนี้เธอถามถึงตัวตนของเธอเองซึ่งดร.เมนเจอร์เปิดเผยว่าเธอคือภรรยาของเขาขณะที่เคต่อสู้กับความตกใจดร.เมนเจอร์เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ทำให้ชาลีสามารถสร้างการเชื่อมต่อที่จำเป็นจากนั้นดร.เมนเจอร์ก็อธิบายว่าพยาบาลเมลิเซอร์เชื่อว่าเขาไปไกลเกินไปในการทดลองของเขาและรายงานเรื่องนี้ให้สเตซี่ทราบระหว่างการตรวจประจำปีของพวกเขาโดยไม่มีทางเลือกอื่นเขาหันไปล้างสมองพวกเขาเพื่อหยุดการแทรกแซงชาลีและเดฟสะดุดกับการเปิดเผยนี้และประสบชะตากรรมที่คล้ายคลึงกันเคสแสวงหาคำชี้แจงเกี่ยวกับแรงจูงใจและการกระทำของเขาที่มีต่อเธอในการตอบโต้ดร.เมนเจอร์ยอมรับความรักที่มีต่อเธอและยอมรับว่าลบความคิดที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกไปเพื่อรักษาความรักของพวกเขาคุณเป็นไอ้โรคจิตดร.เมนเจอร์ไม่โต้เถียงกับภรรยาของเขาเขาเพียงแค่ระบุว่าพวกเขาควรเปลื้องผ้าดีกว่าเพราะผู้ที่ไม่มีความทรงจำจะไม่สวมเสื้อผ้าและเหงาชอบผู้ที่ยังคงไร้ตัวตนในขณะเดียวกันสตีและเซซีกลับไปที่ห้องแลบเพื่อพบว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้ทันใดนั้นดร.เมนเจอร์ก็ทำร้ายสตีด้วยมีดผ่าตัดโดยอ้างชีวิตของเขาและสั่งให้เซซีหนีไปเคทแทงสามีของเธอก่อนที่จะตามมาชาลีตัดไฟฟ้าสำเร็จและปลดล็อกประตูแต่บุคคลที่เหลือต้องเดินไปที่นั่นในความมืดพบเซซีที่ทุกข์ใจในห้องกักขังทางประสาทสัมผัสที่ยังมีแสงอยู่เคเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับดร.เมนเจอร์อย่างไรก็ตามเขาปรากฏตัวที่ประตูพร้อมปืนสาบานว่าจะป้องกันไม่ให้พวกเขาหลบหนีและเปิดเผยการทดลองของเขาจากนั้นก็ขังพวกเขาไว้ในขณะที่ชาลีและแอมเบอร์ยังคงค้นหาทางออกเงามืดปรากฏขึ้นอยู่เบื้องหลังพวกเขาโชคดีที่พวกเขาหลบเลี่ยงการตรวจจับได้โดยจมตัวเองลงในสระว่ายน้ำที่โผล่ขึ้นมาเร็วเกินไปชาลีเห็นเงาโผล่ออกมาจากท่อระบายน้ำและกลืนแอมเบอร์ขณะที่เคและเซซีรับรู้การเคลื่อนไหวจากท่อสิ่งมีชีวิตเข้ามาใกล้เซซีเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ในห้องขัง
แต่เงาสามารถแทรกซึมผ่านฝาได้อย่างง่ายดายและครอบงำเธอดร.เมนเจอร์เป็นคนแรกที่ไปถึงประตูที่ปรารถนาแต่ระหว่างทางเขาได้พบกับสตีที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ทำร้ายเขาด้วยมีดผ่าตัดแต่หมอก็ยิงตอบโต้เมื่อเข้าใกล้ประตูดร.เมนเจอร์ก็เผชิญหน้ากับเงาที่น่ากลัวที่ปรากฏอยู่ข้างหลังเขาในขณะเดียวกันชาลีก็ช่วยเคออกจากห้องและเธอก็เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับดร.เมนเจอร์ให้เขาทราบในไม่ช้าพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่ทางออกแต่ต้องเผชิญหน้ากับเงาที่ขโมยตัวเองไปพวกเขาพุ่งตรงไปที่ตัวตนที่น่ากลัวนั้นและปัดเป่ามันออกไปด้วยลำแสงที่สว่างจ้าจากไฟฉายของพวกเขาพวกเขาสามารถหลบหนีออกมาได้แต่เงายังคงไล่ตามพวกเขาผ่านป่ามืดเคและชาลีวิ่งโดยไม่หันกลับมามองแต่จู่ๆก็สะดุดล้มลงบนพื้นขณะที่ปีศาจปรากฏอยู่เหนือพวกเขาโชคดีที่ในขณะนั้นดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นส่องแสงจ้าไปทั่วป่าและฉีกเงาออกเป็นชิ้นๆเคและชาลีได้สติและยืนยันการหายตัวไปของเงาและเริ่มต้นชีวิตใหม่